้อยมุกพันห้าถ้าที่สี่ผมจะแนะนำว่าอะไรดีวะเนี่ยผมก็งงกับชีวิตเขามากมากต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์นะครับคอนเซ็ปต์นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนเหรอว่าหอมเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นอ๋อเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรือเคยไปถ่ายหนังญี่ปุ่นอินดี้อินดี้น้องอินดี้เรียนตรงเนี้ยค่ะดินแดงอะค่ะมันเอาไปจากไอ้บ้านั่นมันหนังไทยญี่ปุ่นขามันเอามาจากถึงโตพี่เคยเห็นว่าพี่เขาเชิดถึงโตอย่าให้ก้มเยอะค่ะทำไมฮะเดี๋ยวหัวคอหักค่ะเอาเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเขาจะได้ไม่ต้องมากวาดไปทิพย์กวาดไปเลยประเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ทิพย์ครับเขาสงสัยนามสกุลคุณน่ะหนูมิเตอร์ครับผมทำไมต้องมิเตอร์ทำไมมึงขับแท็กซี่มาก่อนได้ไงมิเตอร์นี่มาจากฉายากีตาร์มิเตอร์กีตาร์มิเตอร์ใช้กีตาร์คิงเนี่ยไอพี่ภูอธิบายตอนนั้นอ่ะอ๋อพี่ภูเป็นคนตั้งเหรอยุคนั้นพวกเขาแหละพวกเขาแหละคนอื่นนี่เขาเล่นเป็นลายเล่นลายนึงก็เท่าไหร่พันห้าสองพันสามพันก็ว่าไปเวลามิเตอร์นี่นับเป็นนาทีกดปุ่มที่มิเตอร์นาทีอ่ะต้องเล่นกีตาร์ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเขาแซวหมายว่าค่าตัวแพงคัดไม่แพงเป็นชั่วโมงไงชั่วโมงนึงกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเอาเยอะเขาคิดเป็นชั่วโมงแสดงว่าคุณหนูเดิมเป็นเบื้องหลังเป็นคนเล่นดนตรีให้มีเขามีกีตาร์ปืนกีตาร์คิงนี่กีตาร์มิเตอร์ใช่ฉายาไม่หย่อนเหรียญกดปั๊บใช้บริการปุ๊บก็500แล้วโอ้โหสวัสดีครับมารู้จักพี่โนก่อนพูดจีนได้ไหมสุดยอดครับสุดยอดครับพี่เอ็นนาเนี่ยพี่ตุ้นทำไรพี่ทำไรพี่โนเป็นทนายความครับอ๋อเป็นทนายเหรอทนายอะไรไฟแนนซ์อยู่ไฟแนนซ์ครับฮะยึดรถพวกยึดรถเป็นฝ่ายกฎหมายของไฟแนนซ์ครับบังคับคดียึดบ้านยึดที่ดินอะไรเงี้ยฮะโอ้โหครับพี่ยืนนี่ดูไว้นะครับดูไว้นะครับสมมติผมดื่มนอนอยู่ในบ้านพี่ถือกระดาษมาเนี่ยคือพี่จะมาสอยบ้านผมใช่มั้ยอุ้มผมและภรรยาและลูกออกจากบ้านแล้วก็พี่ก็ยึดเงี้ยคือไม่เอาฮะขายทอดตลาดไม่ได้ขายทอดออกไม่ใช่เอาพวกผมเอาออกแล้วก็บ้านไปขายทอดตลาดเงี้ยอ๋อนึกว่าอุ้มภรรยาพี่นึกว่าอุ้มภรรยาพี่ไม่ใช่คือผมพี่พูดว่าเสือคือผมมันขายทอดตลาดไม่ได้มากบอกผมไม่เอาภรรยาพี่เพราะขายไม่ได้คือเราบังคับคดีเรายึดบ้านที่ดินแล้วไปขายทอดตลาดนะครับพี่ผมเข้าใจแล้วมันเพิ่งซื้อบ้านใครเนี่ยต้นหอมเนี่ยต้นหอมเนี่ยดูกลัวนะดูกลัวเริ่มค้างยังครับเริ่มค้างเลยคะผ่อนยังไม่เริ่มผ่อนเลยค่ะถ้าผ่อนยังไม่เริ่มผ่อนไม่เป็นไรถ้าผ่อนแล้วมีปัญหาเขาจะเริ่มมาแล้วอะไรครับลูกพี่อย่าไปยึดบ้านผมนะจริงพี่หนูเนี่ยผมติดตามพี่หนูผมว่าคุณเพราะว่าเขาผมว่าคุณพี่ของเขาติดตามพี่หนูอยู่เพราะว่าติดไหลหนังแล้ววันนี้เป็นเจ้าผลงานเหรอจะไปทำอะไรโอ้ยทำอะไรอ่ะยาอะไรจะแก้ไอแล้วมาพกยาแก้ไอเสริมบุคลิกใช้พกไม่พกยาแก้ไอมาเป็นลำมากโอ้โหพกยาแก้ไอมาเป็นขวัญและกำลังใจเป็นขวัญตื่นเต้นคนบ้าเลยตื่นเต้นกินยาแก้ไอร้อยมุกพันห้า